ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับซีรีส์ของ Smart Band ครับหรือว่านาฬิกาสุขภาพอัจฉริยะครับวันนี้จะเป็นตัว Nanotech ID 107 Plus ครับหรือว่า Wellifit Pro ครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับไปมาดูเจ้าตัวนี้นะครับ Wellifit Pro นะฮะหรือว่าตัว Nanotech ID 107Plus ครับPlus ยังไงฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับที่กล่องก็เป็นกล่องสีดำสวยงามแบบนี้นะเห็นตัวสมาร์ทแบนด์อยู่ด้านในด้านหลังก็มีรายละเอียดบอกเรามาครบเรียบร้อยนะฮะมี QR Code อยู่ด้านหลังครับพร้อมทั้งมีสีนะตัวนี้ก็มีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะโอ้พาสเทลสวยงามมากๆครับอ้าวแกะกันเลยดีกว่าด้านในนะครับมาก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะฮะก็เป็นเล่มเล็กๆครับบอกรายละเอียดนะฮะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคอ่านง่ายๆนะฮะไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรฮะนอกจากสมาร์ทแบนด์มาในกล่องแบบนี้เลยครับนะฮะบางคนก็สงสัยว่าตัวสายชาร์จอยู่ตรงไหนฮะสำหรับสมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะของตัว Wellifit เนี่ยที่ชาร์จเนี่ยเขาจะมาในตัวเลยนะไม่มีสายวุ่นวายนะครับนี่แกะออกมาแบบนี้นะครับก็เป็น USB ชาร์จครับเอาตัวนี้เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จทั่วไปได้เลยฮะสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์นะครับสายก็จะเป็นสายซิลิโคนนะสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่หรือข้อมือเล็กก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัวสายตัวนี้เนี่ยปรับขนาดได้เนี่ยเวลาสายที่เขาเล็กเนี่ยครับเขาเล็กมากๆครับเล็กจนแบบอันนี้ข้อมือเด็กหรือเปล่าครับข้อมือเด็กก็ใส่ได้นะครับหรือคนที่ข้อมือใหญ่อะผู้ชายตัวอ้วนๆอย่างผมเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าข้อมือที่หลวมออกมาเนี่ยครับเขาใหญ่ได้ขนาดนี้เลยโอ้ใส่สบายครับเหลือเยอะแยะมาดูที่ฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นจอขาวดำนะถึงจะเป็นจอขาวดำเนี่ยแต่ว่าระบบทัชสกรีนเนี่ยทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับเพียงแค่แตะหน้าจอ1ครั้งนะฮะก็จะเป็นตัววันที่บอกเวลานะครับการทำงานครับจะเป็นระบบการสไลด์ฮะส่วนปุ่มตัวนี้เล็กๆเนี่ยมันเป็นปุ่มเหมือนถอยหลังกลับนะฮะก็กดหน้าจอนะครับแบบนี้นะฮะก็ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากจะดูฟังก์ชันอะไรเนี่ยให้เราสไลด์ลงนะแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีระบบ GPS ในตัวนะครับสามารถบอกได้ด้วยนะฮะอุณหภูมิต่างๆฮะวันนี้ฝนตกนะครับความชื้นสัมผัสเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมีตัวบอกแมสเซจนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำต่อนะก็ยังไม่มีการบอกแมสเซจอะไรนะครับรีแลกซ์ก็จะเป็นฟังก์ชันครับฝึกหายใจแบบโยคะครับเพื่อเป็นการรีแลกซ์ร่างกายนะฮะมีโหมดเทรนนิ่งต่างๆครับที่เจ๋งมากๆคือเทรนนิ่งตัวนี้เนี่ยเขามีโหมดให้เราเลือกมากมายเลยนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก็มีการเดินทั่วไปนะฮะมีวิ่งมีปั่นจักรยานครับมีแฮงกิ้งนะครับไฮกิ้งนะครับหรือว่าการปีนผาฮะมีแบดมินตันนะครับมีเวิร์กเอาท์นะครับการออกกำลังกายแบบใช้เวทนะมีการแบบออกกำลังกายแบบใช้ลู่วิ่งบาสเกตบอลนะฮะโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะเลยซึ่งในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเขาจะทำงานนะครับระหว่างนาฬิการ่วมกับการจับหัวใจเวลาการออกกำลังกายแล้วก็ GPS ครับเราลองมาดูโหมดที่ผมใช้ประจำกันก่อนเลยนะลองเช่นโหมดจักรยานนะครับเมื่อเข้ามาฮะให้กดหน้าจอค้างไว้ครับ3วินาทีในโหมดจักรยานครับก็จะมีการจับเวลาจับฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็จับระยะทางให้เราด้วยนะครับว่าจักรยานเนี่ยปั่นไปไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่เท่าไหร่รวมถึงมี average speed ให้เราด้วยนะครับก็ตัวนี้มี GPS ครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถบอก speed ให้เราด้วยนะครับขณะที่เราปั่นจักรยานครับเมื่อเราใช้งานเสร็จนะฮะหรือออกกำลังกายเสร็จเนี่ยให้เรากดค้างไว้ครับที่ปุ่มมงคลด้านล่างฮะ3วินาทีครับก็จะออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราออกมาแล้วนะครับเขาก็จะรวบรวมข้อมูลการออกกำลังกายให้เราครับว่าเราเนี่ยออกกำลังกายไปเนี่ยสรุปแล้วยังไงฮะเท่าไหร่นะครับ maximum heart rate นะครับหรือว่า average speed ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกให้เราเรียบร้อยเลยนะครับมาดูหมวดต่อไปนะฮะนอกจากเทรนนิ่งแล้วเนี่ยสำหรับหน้ามอนะครับหรือว่า information ต่างๆเนี่ยก็มีการตั้งเวลาครับเซตอัพต่างๆนะฮะอันนี้ก็มีให้เลือก2ภาษานะครับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับหน่วยวัดวันที่นะฮะสามารถเซตอัพตัวนาฬิกาเนี่ยจากที่ข้อมือได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้แน่นอนครับมีฟังก์ชันการวัดฮาร์ทเรทนะครับสามารถฟลิปดูได้นะฮะถ่ายเซลฟี่
และสำหรับการใช้งานและการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งแยกไว้นะเพื่อนๆสามารถกดตามลิงก์ท้ายคลิปนี้ครับไปดูกันได้เลยครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ Verifit Pro ID 107 Pass นะจาก Nanotech เจ้าเก่าของเรานี่เองครับเพื่อนๆที่อยากจะได้นะครับก็กดตามลิงก์ของ Lazada ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับถือว่าทำงานได้ดีมากๆครับฟังก์ชันครบสำหรับการออกกำลังกายฮะสำหรับเพื่อนๆครับที่ซื้อมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับหรือว่าเชื่อมต่อยังไงฮะผมได้ทำคลิปอีกคลิปนึงนะครับแยกไว้นะครับเดี๋ยวกดจากท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูต่อกันได้เลยครับกับการใช้งานของสมาร์ทแบนด์ ID 107 Plus นะครับกับแอปพลิเคชัน Verifit Pro ฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนครับแล้วอย่าลืมไปดูคลิปการใช้งานท้ายคลิปนี้เลยครับบ๊ายบาย